สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยนะครับเจาะลึกเจาะตื้นเกี่ยวกับมิตมะเซตใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาละกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวมิตมะลิเวทานนะครับตัวมิตมะตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเมื่อคุณใส่เป็นคู่นะครับคุณจะได้รับ HP 15% นะครับแล้วก็เมื่อคุณใส่เป็นเซตนะครับคุณจะได้รับในส่วนของลิเวทานฟอร์สนะครับลิเวทานฟอร์สเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมันจะให้ดาเมจ 80% นะครับแล้วก็จะโดนดาเมจเบาลง 80% นะครับแล้วก็ตัวลิเวทานฟอร์สเนี่ยใน8เทิร์นแรกนะครับมันยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันจะใช้งานได้หลังจากผ่านไป8เทิร์นของผู้ที่สวมใส่อยู่นะครับคือยังไงนะครับคือเมื่อผ่านไป8เทิร์นนะครับตัวมิตมะเนี่ยถึงจะทำงานนะครับโอเคมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อเปิดเกมมานะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวที่ใส่ตัวมิตมะลิเวทานอยู่เนี่ยมันจะได้บัฟอยู่2อย่างนะครับคือบัฟปิดผนึกสีแดงนะครับกับบัฟตุ๊กตาสีทองนะครับซึ่งบัฟปิดผนึกสีแดงเนี่ยมันก็จะแสดงจำนวนเทิร์นนะครับว่ามันต้องผ่านไปอีกกี่เทิร์นนะครับตัวมิตมะถึงจะเปิดใช้งานนะครับคือตอนนี้มิตมะมันยังไม่ทำงานนะครับโอเคพอหลังจากจบเทิร์นนะครับตัวจำนวนของที่มันโดนปิดผนึกอยู่ก็จะลดลงไปนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเหลืออีกกี่เทิร์นนะครับตัวละครตัวนี้ถึงจะใช้มิตมะของลิเวทานได้นะครับคุณก็ทำให้มันผ่านเงื่อนไขนะครับโอเคอันนี้เหลือ6นะครับ5โอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเทิร์นสุดท้ายนะครับสำหรับการเปิดใช้งานเจ้าตัวมิตมะลิเวทานนะครับโอเคไหมพอหมดในส่วนของ8เทิร์นนะครับมิตมะก็จะเริ่มทำงานหลังจากนี้นะครับพอมิตมะเริ่มทำงานเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของดาเมจ 80% นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของการโดนดาเมจเบาลง 80% นะครับนะตอนนี้ตีที่ 1,500 แล้วนะครับก็ก่อนที่มิตมะยังไม่ได้ทำงานนะครับมันจะตีอยู่ที่ประมาณ800นะครับพอมิตมะเริ่มทำงานนะครับมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็โดดาเมจเบาลงนะครับมิตมะตัวนี้ก็จะทำงานประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรนอกจากนี้แหละนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะครับเจ้าตัวมิตมะตัวนี้ละกันนะครับมิตมะตัวนี้นะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องในการเปิดใช้มิตมะตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่3วิธีนะครับหลักๆคือ 1. นะครับเป็นการวนเทิร์นนะครับให้เข้ามาในส่วนของตัวละครที่สวมใส่เนี่ยได้ให้มันไวที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งเกจนะครับหรือการใส่สปีดให้กับตัวละครที่สวมใส่อยู่นะครับเอาเป็นว่าใส่อะไรก็ได้นะครับหรือทำอะไรก็ได้ให้มันวนเทิร์นให้ถึงตัวละครตัวเนี้ยให้ครบ8เทิร์นไวๆนะครับ2นะครับเป็นการโยนเทิร์นนะครับก็อย่างที่ผมเล่นไปเนาะคือการโยนเทิร์นมาโยนเทิร์นมาโยนเทิร์นมานะครับให้มันครบ8เทิร์นได้ไวๆนะครับแล้วก็3นะครับเป็นการเบิ้ลเทิร์นนะครับการเบิ้ลเทิร์นที่ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นการเบิ้ลเทิร์นจากเอ็นมูนะครับการเบิ้ลเทิร์นจากเอ็นมูเนี่ยมันจะลดลงไปถึง2สแต็กเลยนะครับคือรอบแรกนะครับในตัวของตัวละครที่เราใส่ลิเวทานอยู่ใช่มั้ยตีไปทีนึงนะครับมันก็จะลดไป1เทิร์นนะครับแล้วก็ได้รับเบิ้ลเทิร์นจากเอ็นมุนะครับมันก็จะลดไปอีก1เทิร์นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับการที่จะปลดมิตมะตัวนี้ออกมาใช้งานนะครับโอเคมิตมะตัวนี้นะครับมันจะสามารถเอาไปใช้งานในที่ไหนได้บ้างนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับที่ผมคิดนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับใน PVP นะครับผมว่าอาจจะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องรอถึง8เทิร์นนะครับในการเปิดใช้งานมิตมะนะครับซึ่งใน PVP เนี่ยผมบอกเลยว่าแค่คุณโดนแม่งู SP เนี่ยกดสกิล2มาเนี่ยตัวละครตัวนั้นแทบตายเลยนะครับหรืออาจจะเจอพวกยามะ SP นะครับที่มันปาดกันแรงๆนะครับการที่คุณจะอยู่รอดถึง8เทิร์นได้เนี่ยมันยากมากนะครับมันยากจริงๆนะสำหรับในยุคสมัยเนี้ยนะครับแล้วก็ไอ้2ตัวละครที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือตัวในเมตาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยามะ SP แม่งู SP นะครับคือมันเป็นตัวในเมตาปัจจุบันนะครับ
การที่คุณจะไม่เจอมันนะครับคุณต้องเล่นให้ถึงในช่วงของแรงดาวนะครับหรือแรงเซเลบนะครับคุณอาจจะแบนแมงงู SP ไปนะครับแบนยามา SP ไปนะครับแต่ว่าตัวที่ควรแบนอ่ะมันต้องแบนแมงงู SP อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้แมงงู SP นะครับอย่างที่รู้กันนะครับกดสกิล2ใส่ตัวไหนนะครับตัวนั้นแทบรอความตายนะครับทีนี้การที่รอถึง8เทิร์นใน PVP เนี่ยมันก็ทำให้อาจจะนานเกินไปนะครับนานเกินไปมันอาจจะยืนไม่ถึงนะครับเพราะว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมงงู SP ยามา SP นะครับที่ผมพูดไปนะครับอาจจะเป็นตัวของชูเทนนะครับอาราคาวะอะไรพวกเนี้ยที่มันตีกันแรงๆนะครับตัวละครที่คุณเอาไปใส่เนี่ยที่คุณจะหวังดาเมจ 80% ตรงเนี้ยคุณอาจจะก่อยนะครับอาจจะง่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันยืนยากนะครับหรือคุณอาจจะจัดทีมแบบทีมรับหนักๆเลยนะครับทีมแบบป้องกันเต็มที่นะครับรอ8เทิร์นก็อาจจะทำได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองไปปรับเปลี่ยนปรับใช้ตามทีมที่ท่านอยากจะเอาไปบิ้วเจ้าตัวมิตรมานี้ใส่ก็ได้นะครับก็ลองไปปรับทีมกันดูนะครับโอเคต่อมานะครับในการเล่น PvE นะครับการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับความรู้สึกผมว่ามันก็มันไม่ค่อยดีมากนะครับสำหรับกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ใช้เวลาแค่ประมาณนาทีนึงอย่างเงี้ยนาทีกว่าๆอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือการตีห้องบอสนะครับห้องบอสที่เลือดบอสมันน้อยๆนะครับคนน้อยๆตีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะรอให้ถึง8เทิร์นเนี่ยผมว่านาทีนึงอาจจะไม่พอนะครับหรือการไปตีบอสเนี่ยบอสที่เลือดน้อยๆเนี่ยการที่จะรอให้ถึง8เทิร์นผมว่าบอสอาจจะตายก่อนเนาะเพราะว่าในเซิร์ฟกอบอนก็รู้กันอยู่ก็รู้กันดีนะครับว่าพวกบอสเนี่ยเลือดมันน้อยมากนะครับตายกันไวมากบางทียังไม่ได้ทันทำเลยบอสตายแล้วนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมที่มีเวลาอยู่ที่ประมาณนาทีกว่าๆเงี้ยผมว่าอาจจะยังไม่ได้ปลดในส่วนของ8เทิร์นให้คุณเปิดใช้มิตามะหรอกเผลอๆคุณหมดเวลาก่อนนะครับแล้วมันจะดีสำหรับกิจกรรมแบบไหนนะครับความรู้สึกผมมันจะดีสำหรับกิจกรรมที่มีเวลาในการตี3นาทีบวกนะครับถ้าเป็นกิจกรรมที่แบบว่า3นาที4นาทีอย่างเงี้ยผมว่ามิตามะตัวเนี้ยอาจจะมีบทบาทในกิจกรรมพวกนั้นนะครับเพราะว่าการปลดของมันเนี่ยมันสามารถเบิ้ลเทิร์นจากเอ็นมุแล้วปลดได้ใช่ไหมแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดเป็นกิจกรรมประมาณนั้นอะเอ็นมุมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมาคอมโบคู่กับเอ็นมุเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวน่าจะเปิดมิตามะมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวมิตามะตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันให้นาเบทถึง 80% นะครับเมื่อเทียบกับตัวของมิตามะที่เป็นท็อปในการตีกิจกรรมอยู่ในทุกวันนี้คือมิตามะกระดูกขาวนะครับมิตามะกระดูกขาวตัวนี้นะครับถ้าเกิดสูงสุดมันได้อยู่ที่64นะครับแล้วก็มันจะให้ดาเมจ 8% ต่อลูกไฟ1ลูกนะครับแต่มิตามะกระดูกขาวตรงเนี้ยมันก็จะมีจุดที่มันแกว่งอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นในกิจกรรมเนี่ยตัวดาเมจมันก็อาจจะแกว่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีคุณเล่นไปเล่นไปนะครับคุณก็ใช้ลูกไฟไปใช้นู่นใช้นี่ไปนะครับดาเมจมันก็อาจจะแกว่งๆได้นะครับมันไม่เหมือนกับตัวลิเวทานนะครับลิเวทานคือ 80% ก็คือ80เลยนะครับไม่มีการแกว่งนะครับอันนี้ก็สมมติคุณแบบในรอบที่ลูกไฟแบบมันเหลือแค่1เงี้ยคุณก็ได้มาแค่ 8% นะครับหรือบางทีลูกไฟคุณไม่เหลือเลยนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้โบนัสตรงนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมิตามะ2ตัวนี้นะครับคือกระดูกขาวมันแกว่งได้นะครับแต่ลิเวทานมันไม่แกว่งนะสำหรับดาเมจนะครับโอเคแล้วตัวของมิตามะตัวนี้ทำอะไรได้อีกนะครับผมว่าน่าจะทำอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วนอกจากที่พูดไปนะครับคือ PVP กับตีกิจกรรมนะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมที่3นาทีบวกด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากิจกรรมนาที2นาทีเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับคือมันมีเวลาน้อยเกินไปอาจจะเปิดมิตามะมาใช้ไม่ได้นะครับโอเคตัวมิตามะลิวิธานี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการทำงานของมันนะครับแล้วก็การที่เอาไว้เล่นนู่นนี่นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับบางคนก็อาจจะไปปรับใช้ใน PVP แล้วอาจจะโหดก็ได้นะครับเนาะก็ต้องลองดูนะครับบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยเอาไปตีบงตีบอสนู่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดในความคิดส่วนตัวผมนะครับตอนนี้ตัวมิตามะกระดูกขาวก็อาจจะยังมีภาษีที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่เหมือนลิเวทานลิเวทานเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวของกระดูกขาวเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานะครับมันคือมาถึงปุ๊บมีลูกไฟก็คือแรงเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปแล้ว